出てもらえないปลายราชวงศ์หยวนแผ่นดินวุ่นวายมีแต่สงครามว่ากันว่าที่เขตหวายซีเคยมีกองทหารกลุ่มหนึ่งที่กินเนื้อคนเป็นอาหารในบันทึกหนานชุนโชคเกิงเขียนไว้ว่าฝั่งขวาของแม่น้ำหวายมีทหารกลุ่มหนึ่งที่กินเนื้อคนโดยเฉพาะเนื้อเด็กรองมาก็ผู้หญิงจากนั้นก็เป็นผู้ชายโหดเหี้ยมอำมหิตจนมิอาจบรรยายได้บอกแล้วไงว่าฝนตกห้ามออกไปไหนอะดูหน้าจะสิท่านมาครับที่นี่ไม่มีเสบียงเลยครับบอกมาเอาเสบียงไปซ่อนไว้ที่ไหนข้าขอบอกตามตรงปีนี้พวกเราไม่มีเสบียงแล้วตอนนี้พวกเรากินแต่ผักป่ากับเปลือกไม้เมืองหลิงถังขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์จะไม่มีเสบียงได้ยังไงตอนนี้มีแต่สงครามผู้ชายก็ออกไปรบกันหมดตอนนี้ที่นี่น่ะเหลือแค่ผู้หญิงกับคนแก่ไรนะก็รกร้างหมดแล้วท่านมาทับทำไงดีครับพวกเราหิวจะตายอยู่แล้วทำไมครับเธอกินเนื้อหยาครับเนื้อหยาคืออะไรคือถ้าได้กินสักครั้งแล้วจะอยากกินไปทั้งชาติหรือเรียกว่าเนื้อหยาWhat?
ธอก็จะไม่ปล่อยพวกเจ้าแน ยาคลายเครียดพี่ชาย
3ชั่วโมงถึงจะออกได้ฮัลโหลเจ้าฮุยฮัลโหลฮัลโหลผมได้ยินแล้วจูเฟยผมงานแสดงภาพผมที่สิงคโปร์จะเลื่อนออกไปสักเดือนหนึ่งได้มั้ยตอนนี้ผมยังเหลืออีกภาพหนึ่งที่ยังวาดไม่เสร็จจูเฟยเราไม่มีเวลาแล้วนะเจ้าฮุยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรกลับไปคุณก็ตั้งใจทำงานให้เสร็จส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยฉันเจรจากับสปอนเซอร์ไว้แล้วค่ะตัวกับวีซ่าก็ทำเสร็จไปแล้วไม่มีทางเลื่อนออกไปได้เลยค่ะไปฮัลโหลฮัลโหลโฉนดที่ดินที่เมืองหลิงถังบันทึกเรื่องราวการกินเนื้อคนครับพี่ชายขอถามหน่อยครับบ้านอากัวไปทางไหนเหรอครับฮะบ้านอากัวเหรอครับทางนั้นแหละอ๋อทางนี้เหรอครับขอบคุณครับเซาฮุยนี่จำเราไม่ได้จริงๆเหรอจำไม่ได้ครับผมเคยสูญเสียความจำผมจำเรื่องก่อนก้าวขวบไม่ได้เลยฮะแล้วพ่อเธอสบายดีไหมพ่อผมพ่อตายไปเมื่อ2เดือนก่อนอ๋อเหรอแล้วที่เธอกลับมาคราวนี้นะเพื่อผมกลับมาเพราะอยากจะกลับไปดูบ้านเก่าหน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้แล้วก็ผมอยากตามหาความทรงจำของผมตามหาเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์หรอกเข้าใจแล้วฮะว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆเนอะแต่ผมก็อยากจะตามหามันเพราะว่ามันมีค่ากับผมอย่างน้อยมันก็เป็นความทรงจำของผมคนเดียวนะครับถ้าผมไม่เจอโฉนดเนี่ยผมคงไม่รู้ว่าเมื่อก่อนผมเคยอยู่เมืองหลิงถังผมจำไม่ได้ว่าแม่ผมหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นแม่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมพ่อผมถึงไม่เคยพูดถึงแม่เลยผู้หญิงน่ากลัวแบบนั้นใครอยากจะพูดถึงล่ะคืออย่างนี้นะหลังจากที่แม่เธอฆ่าตัวตายพ่อเธอเสียใจมากเพราะฉะนั้นก็เลยพาเธอไปจากที่นี่ที่พ่อเธอไม่พูดถึงแม่เธอเพราะคงจะไม่อยากนึกถึงความทรงจำที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทำไมแม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยพ่อเธอเคยบอกว่าแม่เธอคิดมาตลอดว่าเป็นคนทำให้น้องสาวของเธอตายแต่ว่าอย่าไปพูดถึงมันดีกว่าน้องสาวผมมีน้องสาวด้วยเหรอเมื่อกี้คุณบอกว่าน้องสาวผมตายแล้วแล้วน้องผมตายได้ยังไงครับเธอนี่อะไรกันน้องสาวเธอตายยังไงพวกเราจะรู้ด้วยไหมอีกอย่างหนึ่งบ้านเธอก็วุ่นวายจะตาย
ทางที่ดีอย่าคิดตามหาความทรงจำของเธอจะดีกว่าหลังจากที่พ่อตายผมก็มักจะเห็นผู้หญิงสองคนเป็นผู้ใหญ่กับเด็กต้องเป็นวิญญาณแน่ๆกูจ้าเหลวไหลใช่ครับผมอาจจะฟุ้งซ่านไปเองเนี่ยแต่บางครั้งมันก็เหมือนความจริงมากๆเลยครับอากูคุณช่วยพาผมไปที่บ้านเก่าของผมหน่อยจะได้ไหมครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนฉันบอกก่อนนะบ้านผีสิงแบบนั้นแถวที่ดีอย่าไปจะดีกว่าอากูเศร้าหุยเธอจำไม่ได้จริงๆหรอว่าบ้านเธออยู่ไหนจำไม่ได้เลยครับแล้วคนอื่นไปไหนหมดครับเนี่ยใกล้จะถึงช่วงน้ำขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่มักจะหนีน้ำไปอยู่ที่อื่นขนาดนั้นเชื่อถึงกับต้องหนีเลยเหรอครับช่วงที่เกิดภัยน้ำท่วมในครั้งนั้นน่ะมันสร้างรอยแผลในใจให้กับทุกคนมีหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนในบ้านไปถ้าไม่ใช่เพราะน้ำท่วมครั้งนั้นแม่ของเธอคงจะไม่แขวนคอตายหรอกแขวนคอเศร้าหุยเป็นอะไรรีบไปเถอะเร็วเจ้าหุยที่นี่และบ้านของเธอล่ะแม่ครับบ้านสกุลเหมิงพวกเราไปกันเถอะขอบคุณครับที่พาผมมานะไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมคิดว่าจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับคุณดูเป็นไปได้ไหมฮะเธอจะพักที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ครับมีอะไรเหรอฮะก็เมื่อกี้ฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกและอีกอย่างบ้านหลังนี้ก็ทรุดโทรมมากนะไม่เป็นไรหรอกครับผมจะระวังตัวเองให้มากขึ้นถึงจะระวังตัวดีแค่ไหนที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเธอกลัวทำไมดูเหมือนคุณไม่อยากจะให้ผมพักอยู่ที่นี่เลยครับเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยชาติกลัวผมแค่ล้อเล่นนะครับกลับมาเถอะครับไปไม่ต้องห่วงผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอจะไม่ต้องห่วงครับลาก่อนฮะสาวคุยOh.
นี่เป็นที่ที่เราเคยอยู่ตอนเด็กจือเฟยผมจะกลับไปเมืองหลิงถังนี่จือเฟยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะนี่ผมรู้นะว่าเดือนหน้าผมต้องไปเมืองนอกผมเข้าใจอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่มีสมาธิเลยนะไม่มีทางจะวาดรูปได้แน่จริงๆนะผมก็เลยเจอฮัลโหลจือเฟยที่นี่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเอองั้นเอางี้สิคุณว่างๆอยู่ก็มาที่นี่ซะเลยสิเออพอมาถึงแล้วเราค่อยคุยกันจะดีกว่าไหมล่ะได้โอเคเดี๋ยวส่งที่อยู่ไปให้นะฮัลโหลสะกดวิญญาณ
ประตูนี้คุณเป็นคนเปิดใช่ไหมคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันว่านายเรียกไปจับที่นี่ดีกว่าไม่งั้นแล้วก็สกุลเมืองของนายก็มีแต่ต้องตายเท่านั้นตอนนี้พวกหล่อนกลับมาแล้วใครวะน่ะหน้าตาโอป้าเกิดพี่กุ้ยพี่เราสนิทกันใช่ไหมพี่ไปไกลเลยเหม็นกลิ่นเหล้าเลยความสนิทนะพี่เราสนิทกันงั้นขอป๋องแหมป๋องเดียวเองน่าจะเหนียวนะพี่ร้านจะเป็นร้านเล็กๆคงให้นายไม่ได้หรอกนายไปขอที่อื่นไปแหมพี่ก็ร้านพี่เล็กที่ไหนใหญ่ที่สุดในตำบลเลยนะบอกไปซะคุณระวังหน่อยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมโอป้าขอโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกทุกแกคิดกันด้วยครับหน้าตาหลอกเกินความจำเป็นไว้หมอนี่ไว้เท่าไหร่ครับเอาคิดก่อนนะโอ้โหมันขาวใสไม่เกรงใจใครเลยโอป้ามาจากไหนอ่ะผมเป็นคนที่นี่เฮ้ยคนที่นี่ต้องดำเหมือนฉันดิแต่นี่มันหลอกเกินเหตุถามจริงชื่ออะไรอ่ะผมชื่อเมืองเซาฮุยเมืองเหรอเมืองเซาฮุยเป็นพ่อนายเหรออุ๊ยทำไมรู้จักพ่อผมเหรอนายคือเมืองเซาฮุยฉันจำนายได้นี่โตใหญ่ใสขาวขนาดนี้เลยเหรอรวยแล้วสินะนี่เรียกเหล้าขาวขวดดินะรีบไปซะอย่ามาขอเรื่องที่นี่ไอ้หมอนเนี่ยมันเป็นพวกขี้เมาทั้งหมดก็45เหรียญแต่ว่าฉันไม่ใช่ขี้เมาธรรมดานะฉันมีศักดิ์เป็นอาเขานะเนี่ยเขาดื่มจนบ้าไปแล้วอย่าไปสนใจเลยนะอะไรขอบคุณมากครับฉันดื่มแค่นิดหน่อยไม่ได้ดื่มถึงบ้าหรอกแกจะทำบ้าอะไรของแกฮะแล้วแบบนี้ฉันจะค้าขายยังไงขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าทำแบบนี้ก็อย่ามาที่นี่อีกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเอ้าก็บอกว่าจะกลับมาที่นี่อีกกูก็จะไปไงคือแค่จะออกมาโบกมือแค่นี้มียายแก่บ้าจะฆ่าผมอ่ะรีบหนีก่อนเถอะนะครับโซยใจเย็นๆนะคะหรือเข้ายายแก่บ้าแก่ไปเล่านั่นแหละมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันแปลกมากเลยผมรู้ว่าครั้งที่ตื่นจากความฝันผมจะวาดรูปแล้วทุกครั้งก็จะวาดรูปผู้หญิงสวมชุดของเมืองหลิงถังเนี่ยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากนั้นแล้วผมก็จะพยายามวาดรูปนั้นให้เสร็จแต่ก็วาดไม่ได้ถ้าวาดรูปนั้นไม่ได้คุณก็ไปวาดรูปอื่นแทนสิคะยังไงซะงานแสดงรูปคราวนี้หัวข้อหลักก็ยังเป็นทิวทัศน์เมืองหลิงถังอยู่ดีน่าจะมีอะไรให้คุณวาดได้ตั้งเยอะแยะแต่ผมรู้สึกว่าการที่อยู่รูปนั้นโผล่มาจากความทรงจำของผมบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตของผมก็เป็นไปได้สหุยอย่าดื้อดึงนักเลยค่ะฉันว่าพวกเรากลับกันเถอะค่ะ
ฉันไม่ชอบบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ที่นี่มีอดีตของผมผมอยากได้ความทรงจำของตัวเองคืนเรื่องที่ผ่านไปแล้วฉันขอให้มันผ่านไปเถอะค่ะอากูก็บอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอเขายังบอกว่าคุณไม่ชื่อเขาฮะนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมสิ่งที่คุณต้องการอยากได้คืนเป็นสิ่งที่อากูไม่อยากพูดถึงคุณรู้ไหมมันหมายความว่ายังไงจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแล้วล่ะค่ะฉันว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์พรุ่งนี้เช้าเราจะกลับนี่ไม่ใช่อาถรรพ์ความทรงจำผมกลับมาแล้วการอยู่ที่นี่ทำให้ความทรงจำผมกลับมาพวกเขาบอกผมว่าแม่แขวนคอฆ่าตัวตายจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมยังมีน้องสาวอีกคนแล้วที่สำคัญยายแก่ชุดดำนั่นเป็นใครกันแน่พอได้แล้วสุขุยดูสิคุณดื้อดึงอีกแล้วนะฉันขอร้องเลิกตามหาความทรงจำตอนเด็กของคุณสักทีได้ไหมคุณรู้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้คุณอาจตายได้นะความทรงจำของคุณมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันสำคัญมากกว่าฉันจีเฟยยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอกความเจ็บปวดที่เสียความทรงจำคุณไม่มีทางเข้าใจมันได้หรอกความรู้สึกที่แม้แต่ญาติตัวเองก็ยังจำไม่ได้มันทรมานใจแค่ไหนดูดิ
ันทร์สะกดวิญญาณนายไม่ควรจะเปิดห้องเลี้ยงเด็กจริงๆนายคงจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นสินะผมไม่เชื่อเรื่องบ้าบอพวกนั้นหรอกถ้านายเชื่อมันก็มีจริงถ้านายไม่เชื่อมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมที่ผมมาเนี่ยไม่ต้องการจะมาเถียงเรื่องปรัชญาพวกนี้นะแล้วนายต้องการอยากรู้อะไรล่ะผมอยากรู้ว่าตัวคุณน่ะไปทำอะไรที่บ้านผมกันน่ะนายควรถามว่าแม่ของนายได้ทำอะไรลงไปบ้างสมควรเป็นอะไรไปแม่ผมทำอะไรอ่ะแม่ของนายเลี้ยงวิญญาณเด็กวิญญาณเด็กอะไรมันเป็นมนต์ดำชนิดหนึ่งว่ากันว่ามันสามารถทำให้เด็กคืนชีพได้แต่ว่าพวกเขาจะไม่เห็นแสงอาทิตย์ทำได้แค่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในความมืดเท่านั้นเลวร้ายที่สุดผมไม่เชื่อเรื่องบ้าๆพวกนี้หรอกเมื่อก่อนเมืองนี้เคยมีตำนานเล่ากันมาว่าทหารที่หิวโหยได้จับเด็กที่อยู่ในเมืองนี้ไปกินจนหมดพอได้ฟังคงไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่ว่าบรรดาแม่ที่เสียลูกไปกลับไม่คิดแบบนั้นขอเพียงพวกหล่อนได้อุ้มลูกตัวเองอีกครั้งได้ยินเสียงลูกของตัวเองอีกครั้งพวกหล่อนก็ยินดีที่จะทำทุกอย่างนั่นมันอาจจะเป็นความรักของคนที่เป็นแม่แล้วแม่ของนายก็ใช้วิชามนต์ดำนี่เหมือนกันแม่ผมเลี้ยงวิญญาณน้องผมเหรอแล้วต่อมาล่ะต่อมาเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงที่ใช้มนต์ดำชนิดนี้ไม่เชื่อชาวบ้านที่มาเกลี้ยกล่อมทุกคนไม่อยากให้พวกหล่อนทำผิดอีกชาวบ้านเลยจับพวกหล่อนไปขังไว้ในศาลเจ้ายังไงซะนี่ก็เป็นมนต์ดำมันฝืนกฎธรรมชาติผู้ที่เลี้ยงวิญญาณยากจะพบจุดจบที่ดีดังนั้นสุดท้ายแม่ของนายก็ต้องจบชีวิตลงเพราะอะไรคุณใสย้อนกลับผมไม่เข้าใจอ่ะฉันคงได้แต่บอกนายว่าในเมื่อนายเปิดห้องเลี้ยงเด็กแล้วนายก็อย่ากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเพื่อเมียของนายเองเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนคุณรอเดี๋ยวนะรู้จักกับคนนี้ไหมผมเห็นเธอบ่อยๆอ่ะนายก็แค่ได้เห็นผู้หญิงที่ตายไปแล้ว
้องเป็นยายเมิ่งแน่ๆเป็นพระหล่อนทำเรื่องผิดมหันต์ก็เลยแขวนคอฆ่าตัวตายและอีกอย่างว่ากันว่ายายเมิ่งเนี่ยก็รู้วิชาเลี้ยงวิญญาณเด็กเหมือนกันนะหลังจากที่น้องเธอจมน้ำตายแม่เธอเสียใจมากก็เลยไปขอให้ยายเมิ่งช่วยเดี๋ยวครับอากูอากูเดี๋ยวพวกหล่อนใช้บุญดำจริงๆหรือครับฉันไม่รู้หรอกแต่ได้ยินมาว่าครอบครัวได้ใช้วิชานี้จะบ้านแตกสาแรกขาดเดี๋ยวอากูแล้วที่ผมเสียความทรงจำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิชานี้หรือเปล่าครับฉันไม่รู้หรอกแต่ตอนที่พ่อเธอพาเธอไปจากหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่แม้แต่จะหันมามองอากูครับอากูผมคิดว่าการตายของแม่กับน้องผมมีเบื้องหลังพวกเธอถูกฆาตกรรมใช่ไหมครับถูกฆาตกรรมเหรอเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยผมไม่ได้บ้านะฮะถ้าไม่ใช่แล้วก็ทำไมพวกเธอถึงต้องมาตามหาผมและทำไมผมต้องเสียความทรงจำด้วยล่ะครับทำไมเธอถึงได้ฟุ้งซ่านแบบนี้เหมือนแม่เธอไม่มีผิดอากัวครับเดี๋ยวขอโทษนะฉันมีธุระต้องทำอากัวครับฉันเอาเหล้ามาให้แล้วนะเอามาให้แล้วอ่ะใครทำก็ต้องชดใช้แกอย่ามาหาฉันเลยนะเอานี่เดี๋ยวฉันจะลินเหล้าให้ลินเองไม่ได้ใช่ไหมบริการอย่างดีแล้วนะแล้วอย่ามาหาฉันล่ะฉันไม่อยากเจอแกหรอกถ้าหากว่าแกมาเดี๋ยวฉันตกใจนะกินซะเฮ้ยแหกโอ้ทำอะไรเนี่ยเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไปละมาไม่สมให้เสียงเลยเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวแล้วคุณหาอะไรเจ้าคุยคุณทำฉันตกใจนะทำไมเดินมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงล่ะคะคุณสนใจอย่างอื่นอยู่สิใบสั่งยาทำไมพ่อผมต้องเอาใบสั่งยาไปซ่อนไว้ในใบขับขี่แบบนี้นะบางทีเขาวางไว้แล้วอาจจะลืมก็ได้ค่ะนี่คุณดูรอยพับสิพับตรงมุมด้วยเห็นชัดว่าพ่อผมเอาใบสั่งยานี่มาดูบ่อยๆอีกอย่างผมจำไม่ได้เลยว่าพ่อผมเคยกินยาจีนด้วยอาจเป็นของที่ระลึกก็ได้ค่ะคุณหิวหรือยังคะฉันซื้อของกินมาเยอะเลยคงหิวแล้วสินะพวกเราลงไปกินข้าวกันก่อนนะคะเป็นไรไปคะผมคิดว่าคนในเมืองนี้ต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆปิดบังอะไรคะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเนอะแต่คิดว่าต้องมีอะไรปิดบังผมแน่แล้วตอนนี้คุณคิดจะทำยังไงไหนบอกฉันสิผมจะไปหาคนคนหนึ่งโซฮุยโซฮุยนี่พี่ชายบ้านเสียสหัวอยู่ไหนครับอ๋อเดินไปสุดทางแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปจนสุดแล้วเลี้ยวขวาอีกทีเลี้ยวขวาแล้วครับอ๋อขอบคุณมากครับนายมาหาฉันใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงแหมก็การสูญเสียความทรงจำน่ะมันทรมานมากนะเสื้อสวยอยากขอคงจะไม่ให้สินะดาวผิดมันให้ไว้ถอดทิ้งรอเลยคุณรู้เรื่องที่ผมอยากจะรู้สิใช่ไหมปิ่นอบป้าแน่อยู่แล้วงั้นก็บอกมาบอกได้แต่ต้องจ่าย20,000เอ๊ะ
แล้วจะรู้ยังไงว่ามันคุ้มกับเงิน 20,000 นั่นน่ะนี่ 50,000 รูปที่ผมวาดนี่ใช่แล้วถูกต้องที่บ้านฉันยังมีอีกหลายสิบรูปเลยมันคุ้มค่าไหมล่ะฮะนี่และอีกอย่างนะฉันยังมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้นายด้วยในเมืองมีตู้ ATM ไปกลับ1ชั่วโมงได้เงินแล้วรีบมาหาฉันนะอยากได้ใช่ไหมคุณจะไปไหนนี่ติฟเฟ่ผมจะเข้าเมืองแล้วจะรีบกลับมานะอะไรนะใกล้จะมืดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะนะว่าจะไปเจอเขาที่บ้านนะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเขากลับมาอยู่บ้านฉันว่าเขาอาจจะไปเมาที่ไหนก็ได้คุณจะไปหาเขาทำไมผมเหนื่อยจังขอตัวพักผ่อนก่อนนะตอนนี้
คุณไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรจริงจิฟเฟ่คุณนอนไปก่อนนะไว้คุณตื่นแล้วคุณจะไม่เห็นเลือดอีกเลยผมจะล้างมาให้หมดละเอียดไปสัญญาคุณครับคุณครับเนื้อไงขอซื้อตั๋วเข้าเบอร์สองพี่ครับอ๋อครับออกไปทำธุระอย่าลืมกินยาล่ะฉันว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแล้วล่ะความทรงจำวัยเด็กของคุณสักทีได้ไหมความทรงจำเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายผมมีน้องสาวด้วยที่บ้านฉันจะมีอีกหลายสิบรูปเลยละเอียดไปสั่งยาTiffany.
้องสาวผมเหมือนน้องสาวผมอยากจะบอกอะไรผมอ่ะซาฮุยพรุ่งนี้เช้าเราเก็บของแล้วไปจากที่นี่กันเถอะนะคะแต่ว่าในความฝันผมเนี่ยผมเจอบอดแสอะไรบางอย่างแล้วผมคิดว่าแม่ผมแล้วก็น้องสาวผมเนี่ยถูกคนฆาตกรรมเบาะแสอะไรอีกนี่คุณอย่าคิดฟุ้งซ่านได้ไหมคะผมไม่ได้ฟุ้งซ่านนะจริงๆแล้วเบาะแสพวกนั้นมันอยู่ในสมองผมเนี่ยทุกอย่างยังกระจัดกระจายอยู่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แต่ผมก็แน่ใจว่าผู้คนในเมืองนี้ทุกคนโกหกไม่มีใครพูดความจริงกับผมเลยอะไรนะอย่างน้อยพวกเขายังมีเรื่องปิดบังผมกับน้องสาวผมตอนนั้นเราถูกยายเมืองจับตัวไปโอ้โหฉันว่าคงกลับไปกินยาเถอะนะคะผมกินยาไม่ได้เนี่ยผมขอโทษขอโทษนะจิ๋วเฟยผมกินยาไม่ได้ผมกินยาไม่ได้เด็ดขาดเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้กินยาผมก็เลยจำเรื่องอะไรได้มากขึ้นไงขอโทษจริงๆนะผมกินยาไม่ได้ผมกินยาไม่ได้เยอะจริงเสียเศร้าหัวนายนี่เองนั่นยังอยากรู้ความจริงอยู่ไหมหลังจากที่แม่นายใช้วิชามนต์ดำนั่นโศกนาฏกรรมมันก็ค่อยๆเริ่มขึ้นนายเปลี่ยนไปเริ่มเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นเอาแต่วาดรูปอย่างเดียวไม่ว่าข้างนอกจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามนายไม่เคยสนใจเลยซาฮุยเป็นอะไรหรือเปล่าซาฮุยซาฮุยเป็นอะไรไปลูกหลังจากที่พ่อของนายได้เห็นพฤติกรรมของนายแล้วเขาก็เริ่มดูแลนายมากขึ้นจนนายค่อยๆดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็พานายย้ายไปจากที่นี่แล้วยังไงต่อแล้วแม่ผมเราเป็นยังไงอากัวได้ขอให้หลวงจีนเต๋อผิงมาปิดห้องเลี้ยงเด็กซะแล้วแม่ของนายก็แขวนคอฆ่าตัวตายคือลูกที่ตา
ยก็อัปมงคลพี่สะหัวพี่สะหัวครับหลังจากนี้พี่คิดจะทำยังไงต่อไปครับฉันอาจจะไปจากที่นี่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตที่ต้องคอยปิดบังคนอื่นคอยหลอกตัวเองฉันบอกความจริงกับนายไปแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยฉันจะไปละจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมยังมีเรื่องที่อยากจะถามหน่อยนะครับพ่อผมเคยบอกพี่หรือเปล่าถึงสาเหตุที่ผมเสียความทรงจำปัญหามันอยู่ที่ตัวยาที่นายกินน่ะทำไมไม่กินล่ะคะเสียสะหัวบอกทุกอย่างกับผมแล้วผมรู้แล้วว่าทำไมผมสูญเสียความทรงจำทำไมล่ะตอนเด็กผมเป็นออทิสติกออทิสติกอะไรคุณนี่คุณอย่าคิดฟุ้งซ่านสิคะผมไม่ได้คิดฟุ้งซ่านหรอกนะตอนนี้ผมแน่ใจมากเลยเพราะโรคที่ผมเป็นตอนเด็กเนี่ยพ่อของเสียสร้างหัวเป็นคนรักษาให้เองคุณดูรูปพวกนี้สินี่เป็นรูปที่พ่อเขาให้ผมวาดขึ้นเพื่อจะรักษาอาการของผมไงล่ะคุณฟังฉันนะซะหุยคุณคิดมากเกินไปแล้วอาศัยแค่รูปพวกเนี้ยมันจะยืนยันอะไรได้พ่อของเสียเศร้าหัวใช้การวาดรูปรักษาอาการให้ผมจากนั้นก็ใช้การสะกดจิตทำให้ผมเสียความทรงจำมันก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่ใช่การคาดเดาผมหาหลักฐานเจอแล้วหลักฐานอะไรจิฟเฟ่ส่งมือถือมาให้ผมว่าอะไรทำไมใบสั่งยาถึงอยู่ในมือถือคุณแล้วอีกอย่างทำไมอาหารที่คุณทำถึงรสชาติเหมือนที่พ่อผมทำคุณบอกสิว่ามันเพราะอะไรกันน่ะซะหุยที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะพ่อคุณก่อนจะตายเขาบอกฉันว่าถ้าหากว่าคุณเริ่มฝันร้ายหรือว่าละเมอก็ให้คุณกินยาพวกนี้แล้วถ้าหากว่าคุณไม่ยอมกินยาพวกเราก็ต้องเอายาพวกนี้ผสมไปในอาหารทำไมพวกคุณถึงไม่อยากให้ผมจำเรื่องตอนเป็นเด็กได้อะมันมีอะไรที่อยากปิดบังอย่างนั้นเหรอไม่จิฟเฟ่ผมต้องรู้ความจริงให้ได้ซะหุย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 ความโกรธมันช่วยนายไม่ได้หรอกผ
พ่อกับแม่ของนายต่างก็หวังดีกับนายแม่กับน้องสาวของนายก็น่าจะมีเรื่องอะไรที่อยากให้นายรู้พวกเธอคงมีเรื่องสำคัญที่จะบอกนายบ้านเก่าๆหลังนึงแล้วก็ป้ายวิญญาณมากมายบ้านใหญ่เมืองบ้านใหญ่เมืองคำตอบทุกอย่างมันอาจจะอยู่ที่นี่คนเรากลัวข้างในอยู่ข้างในผมจะต้องรีบหาแม่ให้เจอรวมถึงป้ายวิญญาณของน้องผมด้วยอากัวต้องรู้แน่โซฮุยผมจะไปหาอากัวก่อนจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้แหละโซฮุยเดี๋ยวให้เขาไปเถอะมันถึงเวลาแล้วผมไปบ้านใหญ่เบิ้งนะเห็นป้ายวิญญาณมากมายนี่ถ้าเห็นป้ายวิญญาณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสามีฉันไปเธอนั่นแหละกลับเข้าไปถูกต้องนะทุกอย่างที่ฉันทำก็เพื่อคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทุกคนเพราะอะไรไม่ป้ายวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ที่บ้านใหญ่เมื่อกันน่ะป้ายวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะเป็นของพวกแม่เด็กทั้งนั้นทุกคนต่างก็ทำความผิดเอาไว้ตอนที่น้ำท่วมทำให้น้องสาวของนายตายแม่ของนายกับยายเมื่อร่วมมือกันทำเรื่องที่น่าละอายสาเหตุเนี่ยเป็นคำให้ชาวบ้านโกรธแค้นใช่ไหมถึงได้โยนความผิดทั้งหมดให้ยายเมิ่งอย่างนั้นใช่ไหมก็แล้วแต่นายจะคิดเถอะแม่ของนายกับยายเมิ่งเป็นความอับอายของเราบอกผมหน่อยสิว่าป้ายวิญญาณของแม่กับน้องผมอยู่ไหนเรื่องนี้เนี่ยฉันจะไปรู้ดีไหมเศร้าหุยเรื่องในอดีตพวกเราไม่เคยรู้เลยผมฝากไปเลยนะฉันวันนี้พวกคุณต้องบอกความจริงกับผมมาพวกคุณบอกมาสิว่าป้ายวิญญาณแม่กับน้องผมไปซ่อนไว้ที่ไหนคือพวกเราไปนี่บอกมาซะรีบออกมาเร็วบอกมาบอกมา
อย่าเลยทุกคนหยุดได้แล้วช่วยมาคือเพิ่งมาก่อนกลัวเรื่องทั้งหมดนะอังกัวรวมทั้งนายโจยงกุ้ยความจริงแล้วพวกนายสองคนต่างก็รู้อยู่แก่ใจดีต่อให้วันนี้พวกนายไม่ยอมพูดความจริงแต่ว่าสักวันหนึ่งยังไงสักความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยออกมาอากัวฉันว่าวันนี้มันถึงเวลาที่นายจะต้องพูดความจริงออกมาได้แล้วถือซะว่าทำบุญก็แล้วกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากที่นี่วันนี้ขอให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงที่นี่เถอะผมอยากจะอยู่คนเดียวเพื่อคุณออกไปก่อนนะให้ฉันอยู่ด้วยนะจิ๋วไฟไม่ต้องหรอกคุณก็ออกไปกับพวกเขาเถอะฉันขอร้องล่ะจิ๋วไฟผมขอร้องไปเถอะคุณไปเถอะมันมีรูน้ำจะไหลเข้ามาแล้วนี่อากัวพวกนายรีบขึ้นไปหาทางคุณรู้นั่นไว้ก่อนนะอันนี้ฉันจัดการเองได้ไปเร็วเร็วเจ้าหัวจะประตูนะเจ้าหัวประสมเออขอบคุณมากเลยนะอากัวทำไมอยู่ๆถึงมีน้ำมากขนาดนี้ล่ะคืนมันแตกสิแล้วจะทำยังไงดีฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาจะเห็นลูกไม่เป็นไรช่วยด้วยนั่นเรือดิเรือช่วยด้วยระวังนะมาไปก่อนนะไม่ได้แล้วเต็มแล้ว
แค่นี้แหละอ๋อรีบไปเถอะนายกลับเถิดไปคนหนึ่งให้ผู้หญิงไปก่อนผมมีลูกมีเมียนะถ้าผมเป็นอะไรไปแล้วลูกเมียผมจะอยู่ยังไงไปเถอะเร็วฉันไม่ควรเชื่อพวกนายสองคนเลยช่วยถ้าอย่างนั้นพวกนายก็ช่วยพาลูกฉันไปทีสิโอ้ยเด็กเล็กขนาดนี้ช่วยตัวเองไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเรารับผิดชอบไม่ไหวหรอกแต่ตอนนี้ลูกฉันเป็นไข้แล้วถ้ายังตากฝนอีกต้องตายแน่ถือว่าฉันขอร้องแล้วนะถ้างั้นเธอกับเด็กลงมาแล้วให้ลูกชายเธอขึ้นไปลงมาสิเร็วเก่งเกินไปสิแล้วให้ลูกชายเธอขึ้นไปเถอะน้ำหนักเยอะเดี๋ยวเรือล่มจะปล่อยลูกฉันไปคนเดียวได้ยังไงอยู่ที่เธอตัดสินใจละถ้าเธอจะไปลูกชายเธอต้องอยู่ที่นี่เร็วๆเข้าเถอะนะน้ำมันสูงขึ้นทุกทีแล้วนะรีบตัดสินใจเร็วเดี๋ยวเราให้กลับมาช่วยเขาก็ได้อะนี่เองคุณช่วยผมไว้ฉันขอโทษคืนวันนั้นฉันหลอกคุณฉันไม่อยากให้คุณมีชีวิตจมกับอดีตจากนั้นนาโกก็มาบอกผมว่าเพราะตอนนั้นตากฝนนานเกินไปน้องผมก็เลยตายเพราะปอดบวมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องน่าเศร้าทั้งหมดวิญญาณสามชีวิตตระกูลมึงถึงแม้ตอนเด็กผมจะผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่ยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมก้าวผ่านอดีตที่โหดร้ายรักษาความสุขที่อยู่ตรงหน้าให้ได้บางทีนี่ต่างหากเป็นเรื่องที่ผมสมควรทำ
ในที่สุดก็ผ่านไปยังไงซะพวกเราก็จะเก็บเรื่องราวความลับตระกูลเบิ้งไว้จนวันตาย